เห็นไหมครับเนี่ยติดที่ขาหนีบ1ใบด้านซ้ายนะครับเนี่ยเป็นไข่ที่ติดที่ขาหนีบ1ใบด้านซ้ายเพราะฉะนั้นวิธีการของเราคือเราต้องลูดให้ลงไปข้างล่างให้ลงถุงดังนั้นก็ดันครับผมดันแบบนี้สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอาร์นะครับที่บ้านฮีโร่ฟอร์มของเราเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงภาวะไข่ทองแดงหรือไข่ไม่ลงถุงนั่นเองนะครับภาวะไข่ทองแดงคืออะไรในน้องฟอร์มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาที่เราเจอบ่อยในสุนัขพันธุ์เล็กเนี่ยไข่เขาจะไม่ลงถุงกันนะครับทีนี้หลายท่านหลายบ้านแน่นอนเป็นถือว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปเราจะรับน้องๆเนี่ยไปดูแลหรือย้ายบ้านเนี่ยในอายุประมาณช่วง2เดือน3เดือนซึ่งแน่นอนช่วงนั้นอันทะยังไม่ลงนะครับเด็กๆเนี่ยผมจะอธิบายตามรูปภาพนี้นะครับอันนี้คือเป็นภาพที่ผมนำมาอธิบายวาดเองนะครับมันอาจจะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่แต่ว่าจะได้เอาไว้ในการสื่อความเข้าใจอันทะสุนัขนะครับจะอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ช่วงนี้นะครับก็ถ้าสมมติว่าเราวาดเป็นช่วงท้องสมมติว่าเรามองในแนวแบบนี้ในแนวสมมติว่านอนให้เขาเหยียดขาประมาณนี้นะครับในช่องท้องสุนัขอันนี้ก็จูนะครับนี้จูสุนัขอันท้าเนี่ยถ้านอนแนวนอนนะครับอันนี้สมมติว่านี่เป็นขาไปนี้เป็นหัวสมมติเรากางออกแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับตำแหน่งไข่ที่จะต้องลงเนี่ยก็จะอยู่ในตรงนี้ในแนวนี้นะครับตำแหน่งไข่ที่จะต้องลงอ่ะจริงๆคือต้องอยู่ในแนวนี้แนวของกระจูหลายคนไปจับคลำตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงที่อยู่ตรงท้องเขาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนั้นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไอ้เป็นขีดตัวล็อกเวลาเขาผสมพันธุ์มันเหมือนให้ติดโป้งอะไรประมาณนั้นเนาะทีเนี้ยไข่จริงๆคือตรงนี้นะครับก็มีท่อนำมาแบบนี้เนาะทีนี้อันนี้คือท่าแนวนอนนะครับไข่จะต้องอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างทีเนี้ยเรามามองในภาพของด้านข้างในไซด์วิวกันบ้างตรงนี้คือหน่วยตัวกรวยไตนะครับคือไตสองข้างนะครับตรงนี้เป็นพวกเหมือนกระเพาะปัสสาวะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่อฉี่นะครับมาตรงจูตรงนี้ฉี่จิตจิตฉี่แบบนี้อันท้าของน้องจะมี2ใบตรงนี้คือตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับคือตำแหน่งนี้มองภาพนี้นะครับกับไซด์วิวนะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ถูกต้องผมขีดถูกตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่อันท้าติดที่ขาหนีบนะครับอันท้าส่วนใหญ่ถ้าจากภาพนี้เรามาดูตรงนี้อันท้าจะชอบติดที่แนวนี้นะครับแนวขาหนีบตรงนี้แล้วไม่เคลื่อนตัวลงไปนะครับจริงๆมันต้องเคลื่อนตัวลงนะครับจริงๆมันต้องเคลื่อนตัวลงแต่ในสุนัขพันธุ์เล็กแม้กระทั่งปอมเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเคลื่อนตัวยากมากและชอบติดที่ขาหนีบบางครั้งมีภาวะอยู่ในช่องท้องก็มีนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะช่วยเช็คเราจะช่วยดูเนี่ยเราจะทำยังไงแน่นอนเราอยากให้อันทะลงมา2ข้างเราต้องการให้อันทะลงมา2ข้างหน้าที่ของอันทะคืออะไรเก็บอสุจิถูกต้องไหมครับดังนั้นน้องมีอสุจิ1ใบที่ลงถุงตรงนี้ในตำแหน่งที่ถูกต้องแสดงว่าสุนัขของเราตัวผู้เนี่ยมีน้ำเชื้อมีอสุจิเมื่อวันนึงเขาไปผสมกับตัวเมียนะครับก็มีลูกได้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อันทะไม่ใช่มีไข่2ใบแล้วอสุจิมาประกอบร่างกันเป็น1ตัวไม่ใช่นะครับอันทะ1ใบก็คือตุ่ม1ใบเก็บน้ำได้1ใบอันทะ2ใบก็คือตุ่ม2ใบเก็บน้ำได้2ตุ่มนะครับอารมณ์นั้นทีเนี้ยเราจะเช็คหรือเราจะดูได้อย่างไรบ้างผมแนะนำว่าช่วงอายุที่ควรเหมาะสมในการเช็คอย่างทั่วไปที่เราไม่ชำนาญผมแนะนำว่าอายุสัก 4-5 เดือนนะครับ4-5 เดือนช่วงนี้ช่วง 4-5 เดือนพยายามคลำหรือเช็คตามแนวนะครับอันนี้เรามองให้เห็นเป็นภาพหลังจากนั้นผมจะสาธิตของจริงวิธีการนะครับที่ผมแนะนำมากที่สุดคือการลูดไข่คือการเคลื่อนตัวเรามาดูสาเหตุก่อนว่าทำไมไข่มันถึงไม่ลงมาตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่ท่อนำอสุจิตรงนี้ไอ้เส้นเหลืองๆเนี่ยที่ผมวาดไว้เนี่ยคือท่อนำอสุจิตรงนี้คือท่อนำอสุจิที่ยาวปกตินะครับแล้วก็ไข่ลงมาตรงนี้ตรงนี้คือท่อนำอสุจิที่มันสั้น
บางครั้งมันสั้นทั้งสองข้างนะครับบางครั้งสั้นทั้งสองข้างบางครั้งสั้นแค่ข้างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยยืดช่วยรูดให้อัณฑะมันลงไป2ใบอ่ะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูศึกษาเป็นภาพแล้วเดี๋ยวเราไปชมของจริงกันครับว่าไข่เราจะสังเกตยังไงและรูดยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้เห็นภาพของจริงกันนะครับว่าเราจะช่วยรูดไข่น้องเขายังไงนะครับเด็กๆเนี่ยเมื่อกี้ผมว่าถ้ายืดแบบนี้นะครับอย่าพยายามยืดจนตึงจนมันรูดไม่ได้ทีเนี้ยน้องคนนี้นะครับไข่เนี่ยตอนนี้อายุประมาณ 4-5 เดือนเนาะไข่เขาก็จะมีความลงตรงนี้แล้วผมจะให้เห็นเป็นก้อนตุ่ยๆนะครับเวลาเช็คนะครับเช็คตรงนี้ก่อนในตำแหน่งที่มันจะลงนะครับเอ๊ะว่าไข่มันโตทั้ง2ข้างมั้ยอ่ะอย่างเงี้ยผมจะจับแล้วผมเห็นนะครับเห็นมั้ยครับเป็นก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆตรงนี้ขนเขาอาจจะดำมันก็เลยทำให้แบบดูยากเห็นไหมครับช่วยแหวกนี้ตรงนี้มันจะเห็นแล้วนี่คือไข่ที่ลงนะครับผมเห็นไหมครับว่ามันเป็นก้อนนะด้านขวามือของผมเนี่ยนี่คือไข่แต่มันก็ยังเป็นไข่ที่เล็กอยู่แล้วเขาจะโตได้มากกว่านี้นะครับไข่เขาจะโตได้มากกว่านี้ทีนี้ผมมาจับด้านซ้ายเปิดขนออกจับด้านซ้ายเอ๊ะมันถุงแฟบๆมันยังไม่มีนะครับมันมีด้านขวาด้านเดียวทีนี้ก็บอกเลยว่าก็คำเริ่มมาล่องตามแนวขาหนีบที่ผมบอกใช่ไหมครับเริ่มมาตามแนวขาหนีบนี้ที่ผมบอกเราก็มาเช็คเอ๊ะไข่อีกใบนึงอยู่ไหนทีนี้ผมมาเจออยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันกลิ้งขึ้นกลิ้งลงได้เดี๋ยวพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยติดที่ขาหนีบ1ใบด้านซ้ายนะครับเนี่ยเป็นไข่ที่ติดที่ขาหนีบ1ใบด้านซ้ายเพราะฉะนั้นวิธีการของเราคือเราต้องลูดให้ลงไปข้างล่างให้ลงถุงดังนั้นก็ดันครับผมดันแบบนี้ค่อยๆดันปัญหาโรคแตกนะครับเรื่องนี้ปัญหาโรคแตกเพราะว่าเห็นไหมครับดันค่อยๆดันให้ลงดันให้ลงไปค่อยๆคลึงอย่าดันแรงนะครับดูจังหวะด้วยนะครับอันนี้ในกรณีที่ติดที่ช่วงขาหนีบนะครับก็จะดันง่ายหน่อยอย่างเคสตัวนี้ผมว่าดันง่ายแล้วก็เขาจะลงมา2ข้างก็ค่อยๆดันให้ไข่มันมาคู่กัน2ข้างเห็นไหมครับเมื่อกี้ยังกระดึบอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับทีนี้ผมดันลงไปแล้วเห็นไหมว่าจะเริ่มหายไปแล้วแต่ต้องทำบ่อยๆนะครับเช็คไปเรื่อยๆจนกว่าไข่จะโตเพราะบางครั้งเนี่ยด้วยท่อนำอสุจิที่มันสั้นพอมาตรงนี้ปุ๊บบางครั้งหลังขึ้นมาพอร่างกายเขายืดตัวแต่ท่อนำไม่ยืดตามท่อนำอสุจิไม่ยืดตามทำให้ไข่เนี่ยก็เคลื่อนดึงขึ้นมาข้างบนอยู่ดีนะครับทีนี้พอเรารูดแล้วเห็นไหมครับเรามาดูนะครับข้างขวาเนี่ยลงชัดเจนข้างขวาลงชัดเจนส่วนข้างซ้ายข้างซ้ายยังไม่ลงดีแต่คำเจอแล้วนะข้างซ้ายเห็นไหมครับนี่ลงมาคู่กันเห็นไหมครับนี่อันนี้ข้างซ้ายใช่อันนี้ข้างขวาที่โตกว่าวันดันมาให้มันคู่กันนะครับซ้ายกับขวานะครับดันให้มาคู่กันก็ค่อยดันลงไปนะครับค่อยๆทำทุกวันนะครับช่วงนี้จะเป็นวัยที่ไข่เริ่มโตอายุประมาณ4เดือน5เดือนนะครับถ้าเจอซ้ายให้คำขวาถ้าเจอขวาให้ไปหาซ้ายแล้วก็พยายามลูดให้ลงมาในตำแหน่งที่เมื่อกี้ที่ผมลูดให้นะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไข่นี่ชัดเจนเลยเห็นไหมครับเด้งขึ้นเด้งลงชัดเจนมากข้างที่ไม่ลงนะครับเนี่ยมันกิ้งไปกิ้งมาเยอะอย่างนี้เลยข้างที่ยังไม่ลงเห็นไหมครับนี่แต่ข้างที่ลงแล้วนู่นไปอยู่นู่นแล้วเห็นไหมครับจะเหมือนภาพที่ผมวาดให้ดูเปรียบเทียบกับภาพนะครับเปรียบเทียบกับภาพตรงนี้นะครับเห็นไหมครับข้างที่ลงแล้วสีเหลืองๆตรงนี้กับข้างที่ยังไม่ลงนะครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพและของจริงเปรียบเทียบให้เห็นภาพและของจริงเห็นไหมครับเข้าใจง่ายเนาะน่าจะเข้าใจเห็นไหมครับแล้วเวลายืดเนี่ยเราอย่าไปยืดตัวเขาเยอะให้งอๆนิดนึงเพื่อที่จะได้มีจังหวะเหมือนเรายกจั๊กแร้ถ้าเรายกจั๊กแร้ตึงเกินเราก็จะไม่สามารถไปยืดหยุ่นหนังตรงใต้จั๊กแร้เราได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพยายามหย่อนหน่อยเราจะได้ลูดไข่เนี่ยให้ลงมาได้ดันๆลงไปผมจะใช้วิธีนี้นะครับผมจะบอกว่ามันคล้ายๆเหมือนเราอยากจะสูง
แล้วเราไปโหนบาร์นะครับเราอยากจะสูงเราออกกำลังกายใช้เวลาซึ่งไม่ได้สูงได้ในวันเดียวรูดไข่เหมือนกันนะครับก็จะทำให้เนี่ยไข่เขาจะค่อยๆลงมาเราคลำเราเช็คต้องเช็คทุกตัวไม่มีใครมาการันตีได้ว่าคุณจะเซียนขนาดไหนน้องหมา2เดือนอุ้ยมีไข่แล้วต่อไปไข่จะไม่ลงไอไข่มี2ใบนะครับตอน2เดือนหลังจากนั้นไม่รู้แล้วมันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาได้อย่างที่บอกว่าคือท่อนำอสุจิมันสั้นนะครับภาวะของไข่ทองแดงเนี่ยบางครั้งเกิดจากอยู่ในช่องท้องก็มีอันนั้นอาจจะต้องใช้เทคนิคยากหน่อยอาจจะรูดยากแล้วก็อาจจะมีคุณหมอบางท่านที่สามารถผ่าให้ลงได้นะครับเป็นคุณหมอที่ชำนาญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่าการผ่าให้ลงไม่ใช่โซลูชันหรือวิธีการที่ไฟนอลที่สุดเพราะอะไรครับสุดท้ายถ้าท่อนำอสุจิเขาสั้นต่อให้ผ่าแล้วลงไปยังไงก็เด้งคืนเหมือนเดิมดังนั้นการยืดในช่วงวัยนี้อายุ4เดือน5เดือนอย่างที่ผมบอกเริ่มต้น4เดือน5เดือน6เดือนพยายามรูดพยายามคลึงนะครับแล้วก็ดันลงไปเหมือนที่ผมทำเนี่ยเหมือนผมนั่งทำเนี่ยนั่งทำเล่นๆไปนะครับหลายคนถามว่าเขาจะเจ็บไหมคือถ้าเราเจ็บถ้าเขาเจ็บเขาจะร้องเนาะเพราะมันคือการยืดเส้นยืดสายเหมือนเราไปนวดแขนเหมือนเราไปอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับแล้วไข่เขาจะลงมา2ใบปกติทีนี้หลายคนกังวลว่าถ้าเป็นแล้วจะต้องทำยังไงถ้าไข่ติดที่ขาหนีบแล้วรักษาไม่ได้ก็ด้วยทางการแพทย์อาจจะแนะนำให้ทำหมันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังเจอเคสที่น้อยแต่ในชีวิตประสบการณ์ผมยังไม่เคยเจอว่าไข่ติดที่ขาหนีบแล้วอะไรนะครับไข่ติดที่ขาหนีบแล้วเป็นมะเร็งอะไรประมาณนี้ในประสบการณ์จากการเลี้ยงสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดจากประสบการณ์เลี้ยงและการศึกษาทางทฤษฎีทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่เคยเจอแต่ว่าแน่นอนมันก็อาจจะมีนะครับแต่อาจจะไม่ใช่แบบเป็นภาวะด้วยไข่ทองแดงหรือเปล่าอันนี้ลองไปศึกษาดูอีกอย่างนึงเราก็อันนี้ผมก็สงสัยด้วยความสงสัยเฉยๆนะครับว่าสมมติว่าถ้าเราจะทำหมันจริงๆถ้าสมมติว่ามีไข่สองใบเราทำไมเราสามารถตัดแค่ไข่ใบเดียวได้ไหมที่มันติดที่ช่องท้องหรือติดที่ขาหนีบที่เรารูดไม่ลงสมมติว่ารูดไม่ลงรูดไม่ทันแล้วนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ศึกษาหรือว่าปรึกษากับคุณหมอโดยตรงนะครับแต่วันนี้ผมมาสอนทริคหรือเทคนิคในการลูดนะครับลูดแบบนี้เดี๋ยวลงแน่นอนเดี๋ยวก็ค่อยลงสุนัขประกวดหลายๆตัวนะครับหรือว่าสุนัขที่เราอยากจะใช้ทำเป็นพ่อพันธุ์ที่เก็บฟองมาเป็นแบบนี้เช่นตัวนี้ผมก็จะกับเก็บทำเป็นพ่อพันธุ์นะจะทำมาเป็นพ่อพันธุ์แล้วผมก็ช่วยลูดนะครับเดี๋ยวก็ลงนะครับผมต้องช่วยลูดบ่อยๆทำทุกวันก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นคิดว่าจะเป็นสาระเป็นประโยชน์มันเป็นปัญหาแบบTalk of the Town มากๆสำหรับเรื่องภาวะไข่ทองแดงผมจะต้องบอกอย่างนี้ว่าจากประสบการณ์ของบรีดเดอร์ในฐานะคนเพาะพันธุ์เนี่ยพ่อมีอันท้า2ใบไม่ได้บ่งบอกว่าลูกจะไข่ลงได้ 100% นะครับนึกออกไหมครับบางตัวเราไม่ได้รูดเนี่ยไข่เขาฝ่อไปก็มีฝ่อตั้งแต่ที่ขาหนีบซึ่งมันคงไม่มีทฤษฎีตายตัวหรอกครับว่าสุนัขมีอันท้า2ใบแล้วลูกจะต้องมี2ใบแล้วลงได้ตามปกติเราอย่าลืมว่านี่คือสุนัขพันธุ์เล็กมันยากบางครั้งเราเลี้ยงน้องหมาในบ้านเกินไปเทคนิคอย่างนึงที่ผมจะแนะนำพยายามให้เขาออกกำลังกายโดยใส่สายจูงแล้วพาให้เขาเดินขาช่วงหลังเนี่ยมันจะได้มีการยืดหยุ่นพอยืดหยุ่นแล้วช่องท้องหรืออะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่มีเหมือนผังผืดมาเกาะการลูดไข่หรือการเคลื่อนตัวของไข่ก็จะง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือเป็นทริคที่ถ้าใครมารับน้องปอมที่ฮีโร่ปอมผมก็จะสอนแล้วก็แนะนำเสมอนะครับแต่วันนี้เรามาแนะนำผ่านช่องทาง YouTube เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่อยากจะลองไปทำตามดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครที่มีประสบการณ์หรือว่ามีความรู้เพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได้เพื่อแชร์ให้หลายๆคนนะครับได้เป็นประโยชน์ในการดูแลน้องปอมเพศผู้ดูแลสุนัขเพศผู้นะครับสำหรับนี้ก็ลากันไปก่อนที่บ้านฮีโร่ปอมของเรานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย